วัสดีครับพบกับ Manico Hobby กันอีกครั้งนะฮะตอนนี้ผมกำลังเล่นเกม Metal Gear ภาคที่5นะครับแล้วก็เพื่อไม่เสียเวลาเราจะลุยเลยนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็มิชชั่นที่10เท่าไหร่แล้วว่า14โอเคภารกิจอันนี้น่าจะช่วยตัวประกันมั้งครับโอเคน่าจะช่วยตัวประกันค่อยๆสะกดรอยตามฮะถ้าจำไม่ผิดโอเคเอาเป็นใครดีสเนคเนี่ยเนอะเปลี่ยนคาแรคเตอร์บ้างหรือจะเอาเป็นตัวละครตัวอื่นดีตัวนี้ก็แล้วกันโอ้โหผู้ชายใส่ชุดว่ายน้ำแล้วรู้สึกใจเกเรครับโอเคอ่ะลองดูครับเอากลางคืนบ้างอันนี้น่าจะเป็นจุดหมายที่เราจะต้องไปนะฮะรายละเอียดมิชชั่นว่าไงน่าจะช่วยตัวประกันด้วยโอเคไม่แน่ใจว่าใช่มิชชั่นที่ต้องสะกดรอยตามหรือเปล่าไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเล่นๆไปก็จำได้เพราะลืมไปหมดแล้วฮะไปเลยเฮ้ยเมื่อกี้ยังไม่ได้มาร์กเลยมันจะมีอ๋อโอเคมาเมืองนี้ก่อนกันแล้วกันเพราะรู้สึกว่าเมื่อกี้มันจะมีตัวประกันให้เราช่วยด้วยโอเคก็น่าจะใช้เวลาอยู่นะฮะฉากที่ว่าต้องช่วยตัวประกันอะไรพวกเนี้ยแต่ไม่ไกลครับเบาๆๆโอเคมาใส่ชุดว่ายน้ำครับรัดติวมาเลยอันนี้น่าจะเป็นค่ายใหญ่ศัตรูค่อนข้างนี้จะเยอะตกใจอะไรพ่อหนุ่มใจเกเรครับเข้ามาคุยกันหน่อยโดนน็อกพลังหวยเอาไปซ่อนโอเคครับไอ้ดีๆมันสแกนให้แล้วว่ามีตัวประกันอยู่ไหนบ้างบางตัวถ้าเราช่วยช้าอาจจะโดนยิงตายนะฮะโอเคน็อกมองไม่ทันช่างมันเอาอันนี้ไปซ่อนก่อนโอเควัดค่าพลังโอ้ F เอากลับบ้านไม่ได้ใช้สเนกก็จะไม่มีท่าปล่อยพลังสายฟ้านะฮะโอเคอ๋อโอเคครับพลังสวยพลังสวยเอากลับบ้านจัดการตัวนี้กันเลยโอเคชนแขนมาคุยกันหน่อยน็อกโอเคไอ้หอนี่วัดพลังไปละไอ้พวกนี้ไม่ต้องวัดเอาตัวออกขึ้นฮอเลยเอ้ยส่งเข้ารูนอนไอ้นั่นรับไปละหลับซะก็ตอนนี้มันให้เราหาล่ามนะฮะเพราะตอนนี้เราอยู่ในแอฟริการะบบไอดอยไม่สามารถแปลภาษาแอฟริกาได้โอเคมีตัวเห็นเราละมีตัวสงสัยให้มันมาเดี๋ยวรอมันมาไม่มาเหรอเฮ้ยไม่มาก็สอยแม่งเลยโอเคสแกนไฟล์ข้าม
ตรงนี้สิจะมีเพชรนะมีเพชรอยู่เก็บช่างมันละเดี๋ยวดูภารกิจต่อไปครับเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะเนี่ยโอเคไปตามภารกิจที่มันบอกกันแล้วกันไม่ออกนอกลู่ละไหนๆก็มาแวะคือผมเล่นเกมทีไรผมจะเป็นคนงกของครับนะโทษทีเห็นอะไรก็จะเอากลับบ้านให้หมดขโมยของด้วยของก็ไม่ค่อยได้ใช้ฮะตรงนี้มีอะไรครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งโอเคตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วใช่ปะเฮ้ยนั่นไงมีตัวประกันมันกำลังพาตัวประกันมาเฮ้ยเป้าหมายเราครับอ้าวไม่ใช่โอ้ผมจำได้ละจำพอจะจำได้มันจะมีตัวประกันตัวสำคัญที่เราต้องไปช่วยครับมันอยู่ข้างนอกโอเคต้องช่วยไหนๆก็มาแล้วก็ช่วยหน่อยเฮ้ยตกใจอะไรมาคุยกันหน่อยจัดการเฮ้ยโอ้ไอ้นี่ก็ใกล้ว่ะโอเคไปเลยกันแล้วกันไม่เสียเวลาไอ้นี่ทำให้เป็นน็อกเอ้ยทำให้เป็นลับโอเคแล้วก็ไปครับวิ่งก็ได้นะแค่200กว่าเมตรเองมั้งเอาเฮ้ยจับผิดที่โอเคไม่เป็นไรมันน่าจะอยู่ตัวเนี้ยตัวที่เป้าหมายอยู่ตรงนี้ครับนะเดี๋ยวเราไปช่วยตัวอื่นก่อนก็แล้วกันตรงเนี้ยมี2จุดมันบอกให้เราไปก็ลองไปดูครับเฮ้ยลงเฮ้ยนายพลเนาะเอาขึ้นลงมาไม่โดนขอโทษไอ้เหี้ยจอดก่อนจอดเอาระเบิดเอาเชื่อมันวงแตกเลยเอาเฮ้ยมันบอกว่ามีตัวประกันโดนฆ่าตายไอ้ห่าโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรใจเย็นส่งกลับบ้านเลยครับไอ้นี่น่าจะเป็นพวกเป้าหมายเราอยู่อันนี้ใครวะเอากลับบ้านก่อนแล้วกันไอ้นี่คนขับเอากลับบ้านไปก่อนก็คือเราต้องตามไอตัวใส่หมวกเมื่อกี้ครับจำได้แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะพาไปไอตัวนี้เป้าหมายหลักคือไอตัวนี้นี่มันจะพาไปตรงนี้โอเคตอนนี้เราตัวประกันตายไป1ตัวแล้วเหลือเราไปจุดนั้นเลยรู้ละจำได้ละคือไอตัวใส่หมวกอ่ะมันจะค่อยๆไปหาเป้าหมายตรงนั้นครับแล้วเราก็สะกดรอยตามมันนะฮะเมื่อกี้เราจับมันส่งกับฐานเราพวกโอเซลอตมันก็เลยสอบปากคำเรียบร้อยละโอเคเดี๋ยวเราไปฮะไม่อยากวิ่งฮะเดี๋ยวพวกมันเห็น
นั่นฮะตรงกันอยู่นั่นใช่ปะเนี่ยเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่ไอ้โอเคเนี่ยแหละแค่นี้แหละผ่านแล้วเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ตัวประกันที่อยู่บนรถโอเคเล่นอะไรของผมวะเนี่ยเอ้าไม่โดนโอเคผ่านไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวพอเราผ่านฉากตัวประกันมันก็น่าจะกลับบ้านไปพร้อมกับรถโอเคพลังห่วยมาช่วยโอเคเรียบร้อยผ่านเรียกคอจริงๆวิ่งก็ได้นะเพราะว่ามันใกล้เขตข้างนอกแล้วไม่เป็นไรฮะเรียกคอไปแล้วจับสัตว์เล่นระหว่างนี้รอฮอครับหอมาแล้วหอมาแล้วอยู่ไหนว่าอ่ะนะฮะมาจากด้านนั้นโอเคขึ้นฮอครับกลับบ้านยิงปืนเล่นหน่อยไม่มีอะไรทำโอ้โหไข่ตรงมาวันนั้นน่ะมันนั่งยองๆทีไข่ตรงฮะโอเคช่วยตัวประกันได้อีกหนึ่งคนได้แค่เอโอ้กูโอเคเดี๋ยวไว้เจอในคลิปถัดไปกันนะครับสวัสดีครับ